หนังสือประวัติศาสตร์ลาวของศิลาวีระวงศ์มีคำนำเสนอของสุจิตวงเทศเกี่ยวกับหายหินที่เชียงขวางว่าทำขึ้นใช้ในพิธีศพเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้วเพราะพบเศษกระดูกคนที่เผาแล้วเครื่องมือเครื่องใช้ในพิธีอยู่ในหายด้วยเชื่อว่าอาจเป็นของขมุหรือข่าชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เชียงขวางซึ่งยกย่องท้าวหุ่งหรือขุนเจืองเป็นวีรบุรุษได้รบกันได้ชัยชนะแล้วฉลองอยู่นาน7เดือนสั่งให้ทำเหล้าเลี้ยงกันใส่หายหินวางระเกะระกะเรียกกันว่าหายเจืองทุกวันนี้ยังเชื่อว่าเป็นหายศักดิ์สิทธิ์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย